สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเมืองครับวันจันทร์ที่31สิงหาคม2558วันนี้ก็มีคุณกฤตมนตรีกับผม2คนครับนะครับพอดีคุณเหมือนฝันติดภารกิจเราก็เลยมาจับกัน2คนครับนะครับช่วงนี้สถานการณ์การเมืองก็ต้องบอกว่าเข้มข้นเข้มข้นครับแล้วก็แม้แต่เรื่องระเบิดที่ราชประสงค์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เราก็ได้ติดตามข่าวกันนะครับว่ามีการจับผู้ต้องสงสัยต้องบอกว่าผู้ต้องสงสัยก่อนนะครับไปจับได้ที่อพาร์ตเมนต์นะครับแถวหนองจอกนะครับชื่ออพาร์ตเมนต์แถวอพาร์ตเมนต์ภูนันนท์นะครับก็จากการค้นเนี่ยตำรวจได้นำกำลังไปล้อมแล้วก็ตรวจค้นก็ได้พบระเบิดพบอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับระเบิดนี่คือรายงานข่าวครับระเบิดชนิดเดียวกับที่ราชประสงค์หรือที่ท่าเรือสาทรนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าจับได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเป็นผู้ร้ายตัวจริงก็ต้องบอกว่าก็ถือว่าเป็นการจับที่บังเกิดประสิทธิภาพนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องว่ากันด้วยพยานหลักฐานต่อไปนะครับว่าการจับครั้งนี้เป็นชายชาวตุรกีนะครับเป็นชายชาวต่างชาติครับเพราะฉะนั้นตรงนี้การหลักฐานต่างๆที่มันปรากฏชัดอยู่ก็ต้องนำสืบกันนะครับว่าหลักฐานมันอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรอย่าเพิ่งด่วนสรุปแต่ถ้าจับได้ก็ต้องบอกว่าประเทศไทยก็จะมีความคนไทยจะมีความรู้สึกที่ดีว่าโอเคสามารถจับผู้ก่อการร้ายตรงนี้ได้เพราะว่าคนไทยทุกคนณวันนี้ก็ลุ้นกันครับลุ้นกันขอให้จับผู้ร้ายที่วางระเบิดราชประสงค์ได้นะครับก็เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนให้ความสนใจในเรื่องนี้นะครับก็ต้องให้กำลังใจแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนนะครับก็นะฮะก็อย่างที่เราตามข่าวกันมาฮะคุณสมหวังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่ผมคลางแคลงใจคือเมื่อเกิดเหตุระเบิดปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะมีคนของคณะรัฐบาลเนี่ยออกมากล่าวหาว่าเป็นฝ่ายการเมืองฝ่ายตรงข้ามทันทีเลยทั้งที่ยังไม่ทันได้มีการวิเคราะห์พิสูจน์หลักฐานใดๆเลยแต่วันนี้เนี่ยนะครับก็มาจับได้ถึงมีการจับหนุ่มชาวเมื่อวันเสาร์ที่แล้วที่จับมาก็คือหนุ่มชาวตุรกีครับนะฮะทีนี้มันก็จะโยงใยเลยฮะมันก็เป็นความผิดพลาดของรัฐบาลคือแสเอาระเบิดเข้าบ้านไงในเรื่องอุยกูใช่ไหมฮะเรื่องตรงนี้ที่ทำงานผิดพลาดมาในเรื่องตรงนี้ครับถ้าคราวที่แล้วนี่นะฮะดำเนินการนโยบายนะครับโอนบุคคลกลุ่มนี้ให้สหประชาชาติไปเมืองไทยก็ไม่ต้องมีเรื่องส่งกลับตุรกีครับไม่ฮะคือสหประชาชาติเขาจะมีผู้ดูแลเพราะสหประชาชาติเขามีต้องร้อยกว่าประเทศครับเขาให้ความคุ้มครองทั้งตุรกีก็แฮปปี้จีนเขาก็ต้องแฮปปี้ว่าเขาต้องดูแลเขาต้องมีการแต่นี่กลับส่งไปประเทศจีนส่งไปจีนเลยคือส่งไปประหารทันทีเลยอย่างเงี้ยนี่แหละครับคือนำระเบิดมาที่บ้านเราคือจริงๆแล้วพอเหตุการณ์เกิดขึ้นทุกคนก็มีการวิเคราะห์ว่าเพราะแต่ละคนก็สามารถวิเคราะห์ได้แต่ส่วนมากก็วิเคราะห์ไปในเรื่องอุยกูร์มากกว่านะครับวิเคราะห์ไปในแนวนั้นแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาก็คือในระหว่างกล้อง CCTV ที่จับเนี่ยมันจับได้บุคคลต้องสงสัยที่มีชายเสื้อเหลืองแล้วก็ไปนั่งตรงเก้าอี้ในพระพรหมนะฮะแล้วก็ถอดเป้สะพายหลังออกแล้วก็เดินออกมาอันนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งน่าสงสัยนะครับคือไอ้ตรงระเบิดมันระเบิดตรงนั้นพอดีแต่ที่นี่ปัญหาที่ออกมาก็คือว่าทางกทมนะครับไม่ว่ากทมก็ดีหรือว่าหน่วยงานต่างๆก็ดีก็ออกมาให้ความเห็นเดียวกันบอกว่ากล้อง CCTV เนี่ยมีบางตัวที่ไม่สามารถที่จะทำงานได้ก็หมายความว่าคือกล้อง CCTV นั่นหมายถึงกล้องดัมมี่ที่ไม่สามารถที่จะทำงานได้ตรงนั้นนะครับก็มีการมองกันไปอีกหลายเรื่องนะครับในสิ่งต่างๆจนกระทั่งวันนี้เนี่ยพลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยก็ได้มีคำสั่งออกมาบอกว่าให้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังนะครับโดยที่ให้สั่งรื้อระบบCCTV ใหม่ทั้งหมดเพื่อที่จะให้มันเกิดประสิทธิภาพเพราะที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยคือเราจะเห็นได้จากการปัญหาเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นพอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปั๊บเวลาเราต้องการดูภาพไอ้ที่มีกล้อง CCTV จับพอไปเจอกล้องหลักปัญหาก็ออกมาว่ากล้องตัวนี้เสียตัวนั้นเสียไม่สามารถที่จะบันทึกภาพคนร้ายได้อะไรได้นี่คือปัญหาแล้วครับแล้วกทม.ก็มีชื่อเสียงมากในเรื่องไอ้ CCTV ดัมมี่เนี่ยมีชื่อเสียงมากนะครับเรื่องงบประมาณต่างๆที่ออกมาเนี่ยเมื่อไม่กี่วันเนี่ยผ่านงบประมาณไป70,000 กว่าล้านนะ
ทางกทมได้ของงบประมาณไปเนี่ยก็ได้ผ่าน70,000 กว่าล้านสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือมันเป็นงบประมาณที่ต้องนำมาใช้นะครับที่นำมาใช้จัดซื้อจัดหาจัดจ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยประชาชนเขาก็ให้ความสนใจถือว่าเป็นฟาร์มปลอดภัยในส่วนหนึ่งของประชาชนนะเพราะว่ากล้อง CCTV ที่จับอยู่ทั้งหมดเนี่ยมีการตรวจสอบกันหรือไม่ว่ากล้อง CCTV เหล่านี้เนี่ยเป็นกล้องที่ใช้ได้มีมาตรฐานและมีการอัปเดตกันอยู่ตลอดไหม3 เดือนครั้ง 6 เดือนครั้งต้องตรวจสอบกันตรงนั้นไม่ทราบว่ามีหรือเปล่าพอมันเกิดเหตุทีไรเราก็จะเห็นไปในแนวทางเดียวกันครับกล้องเสียบ้างอะไรบ้างไม่สามารถจับภาพได้อันนั้นก็คือเป็นโอกาสที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะทำงานต่อเนื่องได้นะครับมันก็เสียตรงนี้เหมือนกันครับประชาชนก็เกิดความไม่มั่นใจว่าไอ้กล้อง CCTV ที่ติดอยู่ในทั่วกรุงเทพตลอดหลายๆที่เนี่ยมันใช้ได้หรือไม่ครับก็นี่แหละฮะเวลามีปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าอะไรเป็นอะไรจากกล้องของกทม.นะครับที่เราสามารถเห็นขั้นตอนในการทำปฏิบัติการของคนร้ายเนี่ยคนผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะฮะตั้งแต่ต้นจนเขาเดินหนีไปเนี่ยนะฮะมันเป็นกล้องของกองจราจรนะฮะแต่นี่กำลังพูดถึงเคสลาดประสงค์ใช่ไหมเคสลาดประสงค์นะครับพูดถึงเคสลาดประสงค์นะฮะทีนี้พอของกทม.นี่ไม่สามารถทำงานได้ก็มีการออกมาแก้ตัวครับออกมาบอกว่าเนี่ยไอ้สิ่งที่กล้องของทางกทม.เนี่ยเขาจับภาพโดยรวมเขาไม่ได้เจาะภาพเหมือนกับกล้องของทางกองจราจรครับเพราะจราจรนี่เขาจะจับภาพเขาสามารถยิงป้ายทะเบียนยิงคนขับได้ให้เห็นโดยชัดเจนใช่ไหมครับนี่คือกล้องที่เขาเจาะลึกแต่ส่วนของกทม.เนี่ยเขาเจาะภาพโดยภาพรวมฉะนั้นมันไม่เน้นครับมันไม่เน้นยังไงฮะทีนี้การปฏิบัติการหรืออะไรเนี่ยมันจะเห็นหมดไงเพราะมันมีเป็นจุดกล้องมีเป็นพันตัวนะฮะคุณผู้ชมฟังตรงนั้นอะรวมทั้งของร้านค้ารวมทั้งของจราจรรวมทั้งของกทม.เนี่ยแต่ผมสังเกตนะทุกครั้งที่มีปัญหาเนี่ยกล้องของกทม.ไม่เคยทำอะไรได้เลยส่วนมากจะเป็นกล้องตัวอื่นที่เขาจับภาพที่เขาทำอะไรได้มาทุกอย่างถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้สำคัญมากผมเห็นตามชุมชนต่างๆเนี่ยตามชุมชนหรือตามหมู่บ้านต่างๆเขาก็จะติดกล้องเหมือนกันนะครับแต่ไม่เกี่ยวกับกทม.นะเขาจะติดกล้องของเขาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยช่วงก่อนที่เขาได้รับเงินไอ้ SME เนี่ยกองทุน SME ไปเนี่ยเขาก็ส่วนมากเขาจะไปซื้อกล้องซื้ออะไรติดในหมู่บ้านเขาในชุมชนเขาเพื่อป้องกันนะครับป้องกันเหตุอะไรต่างๆก็สิ่งเหล่านี้มันมีประโยชน์แต่ถามว่ากทม.เนี่ยกทม.ทำไมให้เกิดปัญหานี้อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาครั้งเดียวหรือ2 ครั้งมันเกิดขึ้นมานานแล้วซ้ำซ้อนแล้วก็ถ้าเกิดคราวหน้าถ้าเกิดมันมีปัญหาเหตุการณ์อะไรขึ้นมาอีกก็มีปัญหาแบบนี้อีกครับพอเกิดปัญหาแบบนี้ปั๊บทางบชน.เขาก็ออกมาบอกว่ากล้อง CCTV ของกทม.เนี่ยจะเสียหายมากไม่สามารถที่จะนั่นได้ฝ่ายกทม.เขาออกมาบอกว่าไม่ใช่กล้องเขาไม่เสียส่วนน้อยบอกกล้อง700 กว่าตัวเสีย4 ตัวเนี่ยเป็นออกมาแก้ประเด็นตรงนี้ในขณะที่บชน.ออกมาพูดก็ต้องบอกครับว่าจะกี่ตัวก็แล้วแต่จะเสียหรือจะไม่เสียก็แล้วแต่เอาความจริงออกมาเอาความจริงออกมาพูดกันแล้วก็ไม่มีอะไรครับก็ควรที่จะดำเนินการตรวจสอบกันใหม่ให้มันเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการทำงานกล้องเหล่านี้ให้เกิดสมรรถภาพในการใช้งานตรงนั้นถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกประชาชนก็จะมีความไม่มั่นใจในสำหรับความปลอดภัยของชีวิตตัวเองใช่ครับเสียภาษีก็เสียแล้วอะไรก็เสียแล้วผมถือก็งบประมาณ70,000 กว่าล้านก็ภาษีประชาชนเท่านั้นแหละครับใช่ครับแล้วอีกอย่างนึงนะคือกทม.นี่นะฮะรายได้เขาเยอะมากนะสภากทม.เนี่ยครับเพราะว่าภาษีป้ายภาษีห้างร้านภาษีธุรกิจทั้งหมดนี่กทม.เขาเก็บไม่ได้ส่งคลังไม่ได้ส่งคลังเขาต้องเก็บใช่ไหมฮะแล้วยังได้งบประมาณต่างหากมาอีก70,000-80,000 ล้านคิดดูว่าปีหนึ่งเนี่ยเขาเป็นแสนล้านก็ใช่ไหมฮะคุณมนตรีสังเกตไหมว่าเวลาฝนตกทีเนี่ยน้ำท่วมกทม.กันครับไม่รู้ก็ที่ผ่านมาหมดแล้วฮะครับก็คืองบประมาณตรงนี้เราต้องบอกว่างบประมาณ70,000 กว่าล้านเนี่ยต่อปีเนี่ยผมถามว่าทั้งหมดเป็นมากี่ปี7-4-28ครับนะครับสมมติว่าเป็นผู้ว่ากทม.เนี่ยครับสมมติ4 ปีเอาว่า60,000 ล้านแล้วกันที่ผ่านมาอย่าไปคิด70,000เลยสมมุติว่า60,000 ล้าน4 6 24 4 ปีเป็นเงินเท่าไหร่240,000 ล้าน240,000 ล้านเราต้องมองว่ากทม.เนี่ยมีอะไร
มีอะไรบ้างที่ให้มันเกิดมาเป็นรูปธรรมบ้างอะไรบ้างแม้แต่ถนนเนี่ยฝนตกน้ำอย่างท่วมแล้วคุณจะไปทำอะไรช่วงเวลาน้ำไม่ท่วมเนี่ยไม่ใช่หน้าฝนไม่ใช่อะไรเนี่ยมันควรจะมีการบริหารจัดการถูกไหมครับระบบหน่วยงานมันก็มีครอบควรที่จะลอกท่อหรือว่าตรวจสอบต่างๆในทุกเขตของกทมว่าประสิทธิภาพตรงนี้ทำอย่างไรถนนสุขุมวิทเนี่ยเห็นไหมครับว่าเวลาฝนตกทีไม่ต้องพูดถึงเลยน้ำครึ่งเขา นั่นแหละปัญหาเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นควรจะได้รับการแก้ไขแต่ไม่เคยแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขฝนตกทีไรมีปัญหาทุกทีกับผู้ว่าคนนี้ครับก็ไล่ไปอยู่บนดอยครับไล่ประชาชนนะก็ไล่บอกไม่อยากให้น้ำท่วมไม่อยากเจอน้ำท่วมก็ไปอยู่บนดอยครับก็แกไล่มาแล้วเนี่ยปัญหาตรงนี้เนี่ยทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วฉันเลือกเธอมาทำไมเนี่ยครับเลือกมาทำแมวอะไรครับใช่ไหมก็คนที่เลือกแหละครับต้องถามว่าคุณเลือกเข้ามาทำไมไอเราไม่เลือกอยู่แล้วเพราะเรารู้ผมว่าอันนี้เป็นคำตอบเลยนะครับผมว่าเป็นคำตอบสำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานครว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งหน้าเนี่ยมันจะพิสูจน์กันละเพราะว่าคนเรามันพิสูจน์กันด้วยผลงานนะถูกไหมครับผมเลือกคุณมาเนี่ยคุณต้องทำงานให้ประชาชนแต่ผลงานออกมาไม่ได้เลื่อนไม่ได้ลาวอะไรเลยเนี่ยมันเหมือนกับปรับคณะรัฐมนตรีเหมือนกันเนี่ยถูกไหมครับที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยปรับเอาหม่อมอุ๋ยออกเขาแสดงว่าหม่อมอุ๋ยนี่ทำงานไม่ได้เรื่องถึงโดนปรับออกนั่นคือคำตอบแต่พูดให้มันดูดีมันก็พูดอีกแบบนึงแต่ถ้าพูดกันแบบลูกทุ่งแล้วว่าคุณทำงานไม่ได้เรื่องไม่มีผลงานปีกว่ามาเนี่ยก็ถูกปรับออกมันก็เหมือนผู้ว่ากทมผู้ว่ากทมนี่มาจากประชาชนเป็นคนเลือกนะมันไม่เหมือนผู้ว่าทั่วไปนะครับผู้ว่าทั่วไปต่างจังหวัดเนี่ยเขาใช้สลับสับเปลี่ยนโยกย้ายกันแต่เฉพาะกทมถือว่าเป็นเขตปกครองพิเศษผู้ว่าต้องมาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งไม่มีใครสามารถที่จะไปไล่ออกได้นะไม่มีใครที่จะไปปลดออกได้นอกเสียจากว่านายกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยใช้มาตรา44นั่นถึงจะได้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนกรุงเทพชาวกทมมีความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นไปแล้ว1สมัย4ปีแล้วมาเป็นนี่อีกกว่าจะครบ4ปีผมว่าก็ทนตกระกำลำบากจนกระทั่งครบ4ปีอีก4ปีหลายน้ำท่วมนั่นแหละครับก็เป็นสิ่งที่ประชาชนเข้าใจได้แล้วผมเข้าใจว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยประชาชนต้องคิดใหม่คิดใหม่ละว่ากทมเนี่ยเราจะเลือกคนอย่างไรที่เข้ามาทำงานให้ประชาชนและเอาจริงเอาจังคือทำงานแล้วถ้าเกิดไม่มีเครื่องมือก็ไปอีกเรื่องนึงนะครับแต่นี่ผู้ว่ากทมทำงานแล้วมีอาวุธมีเครื่องมือก็คืองบประมาณนี่เยอะแยะไปหมดสามารถทำอะไรได้หลายสิ่งหลายๆอย่างนะครับก็อย่างที่เห็นแล้วกันครับว่าแต่ละเขตในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีงบอะไรกันเยอะแยะมากพาชุมชนไปเที่ยวพานู่นไปเที่ยวพานี่ไปเที่ยวแต่ละเขตเนี่ยต้องใช้งบประมาณตรงนี้เท่าไหร่ครับเราก็จะเห็นว่าการใช้งบประมาณโดยสิ้นเปลืองที่มันไม่เกิดประโยชน์กับปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่เราสามารถเห็นได้ชัดว่ากทม.มีปัญหาอะไรบ้างนะครับผมว่าอย่างที่ท่านพูดมาว่าพาคนไปเที่ยวพามวลชนหรือพาหัวคะแนนไปเที่ยวเนี่ยนะฮะงบเท่าไหร่งบมากมายเยอะแยะมากมายเอาคนบุคคลเหล่านี้เนี่ยมาดูการทำงานของคุณดีกว่าจัดไปเลยทัวร์ตรงนี้ว่าเราทำอะไรไปบ้างไปช่วยกันดูช่วยกันพิสูจน์ว่าทำแล้วดีไหมคุ้มกับภาษีอากรของชาวบ้านไหมใช่ไหมฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรื่องสำคัญเอาว่าประชาชนที่ไปเที่ยวมาเนี่ยยังพูดเลยครับว่าเอาเงินมาทำอย่างนี้เนี่ยเสียดายเงินเอาเงินมาพัฒนาชุมชนของเขาอย่างดีฝ่าดีกว่าดีฝ่าพาเขาไปเที่ยวนี่คือคำพูดของประชาชนในแต่ละชุมชนที่พูดนะครับเราจะได้ยินตรงนี้มากได้ยินตรงนี้ครับเห็นไหมครับว่าวัตถุประสงค์มันต่างครับเพราะฉะนั้นกทม.เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญนะครับที่ต้องบริหารจัดการกันให้ดีแล้วก็ผู้ว่าเที่ยวหน้าเขาคงจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปทางไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้เปลี่ยนหาคนที่มีความตั้งใจทำงานจริงๆขยันจริงๆแล้ววิธีการแก้ปัญหาจริงๆให้มันเกิดเป็นรูปธรรมให้มันมีผลงานขึ้นมาบ้างว่าผู้ว่ากทม.เป็นมา4ปีมันมีอะไรบ้างมีผลงานอะไรบ้างที่ต้องมาแจงให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นประชาชนต้องรับรู้ว่า4ปีที่ผ่านมาใช้งบประมาณ 6-7 หมื่นล้านเนี่ยกทม.ได้อะไรขึ้นมาบ้างมันต้องมีการแถลงและชี้แจงผลงานที่ทำมาของกทม.แต่นี่ไม่เคยมีระบบนี้ในการชี้แจงหรือว่าในการแถลงผลงานแต่ละปีมันไม่มีตรงนี้เกิดแต่งบประมาณนี่ก็คือใช้หมดฮะใช่มันไม่รู้ไปไหนหมดก็ถึงบอกว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ย
สิ่งเหล่านี้ไม่รู้ว่ารัฐบาลเคยมาคิดถึงตรงนี้บ้างหรือไม่เฉพาะกทมเนี่ยครับครับไอ้งบประมาณที่ว่าใช้หมดไปเนี่ยนะฮะเรายังสามารถประชาชนยังสามารถรู้ได้ว่าโอเคงบประมาณที่ออกมาจากกระทรวงการคลังอ่ะจากคลังของประเทศเราเนี่ยมาถึงกทมเนี่ยจำนวน 770,000 กว่าล้านเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับใช่มั้ยฮะแต่ไอ้รายได้ที่กทมได้มาหลายๆหมื่นล้านเนี่ยอันนั้นก็อีกแล้วมันเงียบๆอ่ะตรงนี้เน้นตรงนั้นว่ามันหายไปไหนเพราะว่ากทมไม่เคยส่งเข้าคลังไม่เคยส่งเข้าคลังเก็บอย่างเดียวเก็บได้หมดเอาเป็นว่า6ปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยครับกทมแต่ละปีเนี่ยรับเงินตรงนี้ไปเท่าไหร่อะไรไปเท่าไหร่อยู่ในคลังของกทมเท่าไหร่ไม่มีการตรวจสอบเราไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแต่งบประมาณไปอย่างเดียวการตรวจสอบนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับในหน่วยงานภาครัฐตรงนี้เนี่ยถ้าทำอะไรแล้วไม่มีการตรวจสอบกันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดอะไรที่แฝงแย่ๆมากมายนะครับเกิดความสงสัยเกิดความข้องใจครับตรงนั้นมาฝ่าเวลาปัญหาเกิดขึ้นครับมันก็เป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับให้รัฐบาลเนี่ยน่าจะเข้าลงไปตรวจสอบงบประมาณของกทม.บ้างครับตรงนี้อันนี้งบประมาณต่อปีนะไม่ใช่งบประมาณ4ปีนะ 70,000 กว่าล้านเนี่ยต่อปีเนี่ยนะครับเงินรายได้จากประชาชนจากภาษีต่างๆเท่าไหร่ก็ต่อปีนะฮะไม่ได้4ปีฉะนั้นฝากนิดนึงฝากไปถึงฝากไปถึงคณะรัฐบาลนี่ฮะผู้ที่ออกมาพวกคืนนี้นี่เอาเรากลับไปถึงเรื่องการวางระเบิดนิดนึงนะฮะก็ที่ผ่านมานะฮะอย่าพยายามทำตัวเป็นคนสมองไวแล้วก็คนปากไวที่ตัดสินเลยนะฮะในวันนี้ที่ผ่านมาสิ่งที่คุณพูดมามันก็ไม่ถูกต้องทั้งหมดใช่ไหมฮะวันนี้คุณก็ได้ผู้ต้องหาที่ตรงนี้ยังถือว่าไม่ใช่นะยังถือว่าไม่ใช่ครับใช่ไหมฮะแต่ถ้าตามที่คุณสมองไวปากไวพูดออกมาอย่างนั้นแล้วเนี่ยแต่คุณไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเลยใช่ไหมวันนี้คุณก็ได้สิ่งเหล่านี้มาก็ต้องมาพิสูจน์กันแล้วครับว่าบุคคลที่คุณได้ตัวมาเนี่ยมันเป็นจริงตามที่คุณกล่าวหาเขาหรือเปล่าที่จับได้หรือเปล่าครับและอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วนะฮะครับอันนี้เป็นปัญหาระดับชาติแล้วนะถ้าได้ตรงนี้ก็คือต้องบอกว่าถ้าจับต้องจับตัวจริงเสียงจริงเสียงจริงนะครับอย่าไปจับแพะจับแกะจับหมูจับมาจับอะไรอย่างนั้นเลยมันไม่ดีนะครับก็ดีฮะก็ดีใจนะถ้าจับได้เนี่ยจับได้เรื่องที่ดีครับผมฮะแล้วก็เรื่องกล้อง CCTV เนี่ยกทม.เนี่ยก็ต้องปรับปรุงใหม่นะครับเรื่องงบประมาณต่างๆรัฐบาลก็ควรจะลงมาตรวจสอบบ้างนะครับมีฝ่ายตรวจสอบลงมาตรวจสอบเรื่องงบประมาณของกทม.ปีนึง 780,000 ล้านเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเงินภาษีของประชาชนที่การใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยใช้เงินของประชาชนนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เงินของคุณใช้เงินของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการชี้แจงครับเหมือนกับสมมุติว่าคุณให้เงินผมมาเนี่ยบอกให้เงินผมไปใช้จ่ายนะผมก็ต้องลงบัญชีใช่ไหมก็ใช้จ่ายนู่นใช้จ่ายนี่เอาคิดกันแบบเบสิกง่ายๆเลยเอาแบบภาษาชาวบ้านเนี่ย คุณให้ผมมาแสนหนึ่งเนี่ยบอกให้ไปใช้นู่นใช้นี่เนี่ยใช้ในงานของคุณเนี่ยเวลาแสนหนึ่งผมมาเสร็จผมใช้เสร็จแสนหนึ่งเนี่ยผมก็ต้องมีรายงานถูกไหมอันนี้ใช้อะไรใช้อะไรใช้ไปเท่าไหร่ใช่ไหมถูกไหมแต่ทีนี้ไอ้รายงานเนี่ยไอ้รายงานเขียนได้แต่ความเป็นจริงมันต้องลงไปตรวจสอบในข้อเท็จจริงว่าใช้ไปตรงนี้มันจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่ครับเพราะฉะนั้นถ้าลงไปจอดตรงนี้ก็จะได้ฟีดแบ็กเข้ามาเยอะแยะมากมายว่ามันแท้จริงยังไงในการใช้งบประมาณไปเป็นเรื่องที่ต้องทำครับก็สิ่งเหล่านี้นะฮะเราก็สามารถขอต่ออีกนิดนึงไหนๆพูดถึงกทม.แล้ว ไปไอ้ตรงนี้นิดนึงเรื่องสนามกีฬาฟุตซอลนะฮะครับแบบแปลนเขาออกมาแล้วนะฮะนี่งบของกทม.ใช่ไหมงบกทม.งบที่เขาขอคือขอพิเศษจากทางรัฐบาลไงครับนะฮะคือไอ้ฟุตซอลสนามนี้ที่จะแข่งฟุตซอลโลกนะฮะในครั้งนั้นอ่ะแบบออกมาหมดแล้วแต่สร้างไม่เสร็จเท่าที่เราจำได้สร้างไม่ทันใช่ไหมฮะแล้วย่อแบบเล็กลงมาเป็นข่าวดังพอสมควรแล้วตอนนี้เงียบกริบเลยครับเงียบกริบเลยผมไม่ทราบว่าเราจะมีวิธีการตรวจสอบอะไรกันยังไงนะฮะถึงแม้ทำเสร็จแต่มันไม่ใช่แบบเดิมที่เขานำงบประมาณไปสร้างตรงนี้คือมันมีเรื่องอีกมากมายเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นโยบายรัฐบาลเขาบอกแล้วว่าทุกนโยบายต้องโปร่งใสนะครับตรวจสอบได้โปร่งใสก็ถือว่าประชาชนมีความรู้สึกไปด้วยนะว่าโอเครัฐบาลชุดนี้ออกมาแต่มีนโยบายเรื่องการปราบปรามทุจริตอะไรตรงนี้เนี่ยครับแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่
มันเงียบหายไปเนี่ยประชาชนเนี่ยถ้าไม่พูดคนไทยนี่ลืมง่ายเขาก็ลืมคนไทยนี่ลืมง่ายมากแต่ถ้าพูดซ้ำเข้าไปอีกทีครั้งที่แล้วเรื่องนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังขาดเรื่องนั้นยังนั่นพอพูดออกมาทีนึงก็อ๋อเรื่องนั้นคนไทยจะลืมง่ายแต่ถ้าใครมาตอกย้ำซ้ำให้อีกทีนึงก็จะนึกขึ้นได้ครับครับก็ธรรมดานะครับทีนี้มันอย่างนี้ครับเขามีหัวข้ออย่างนี้มานะฮะให้จับตายุทธการแปลงอำนาจคสช.นะฮะเพื่อเป้าหมายไปต่อสู่การปฏิรูปประเทศนะฮะมองจากโครงสร้างของคปป.นี่เรากำลังพูดจบไปแล้วใช่ไหมจบไปแล้วจบเรื่อง CCTV กทม.จบแล้วจบแล้วกำลังเข้าเรื่องมาเรื่องที่คปป.แล้วล่ะครับคปป.โครงสร้างคณะกรรมการยุทธศาสตร์ครับยุทธคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและปรองดองนะฮะเขามองจากโครงสร้างคปป.ชุดนี้นะเขาบอกจะประกอบด้วยประธาน1คนคณะกรรมการอีกไม่เกิน22คนรวมเป็น23คนใช่กรรมการโดยตำแหน่ง8คนนะฮะได้แก่ประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภานายกรัฐมนตรีผู้บัญชากองทัพไทยผบ.สูงสุดเนี่ยนะฮะผบ.ทบ.นะฮะผู้บัญชาการทหารเรือทหารอากาศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภานายกรัฐมนตรีและประธานศาลฎีกามารวมอยู่ในนี้รวมมาเป็นคนละ1คนรวมเป็น3คนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยนะฮะไม่เกิน11คนครับก็รวมทั้งหมดแล้วคณะกรรมการยุทธศาสตร์นี้ก็มีทั้งหมด23คน23คนครับนะครับส่วนมากก็มาจากเหล่าทัพทั้งนั้นเหล่าทัพแล้วก็พวกที่อยู่ในคณะบริหารชุดเดิมนะฮะซึ่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้นะฮะในห่วงเวลาปกติเนี่ยก็จะทำงานเสริมสร้างการปฏิรูปให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยทำงานใกล้ชิดกับสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเภทประเทศนะฮะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจไอ้การทำงานของเขานะฮะระบบของเขาเท่าไหร่ก็มันซับซ้อนยังไงเดี๋ยวจริงคปป.ก็ย่อมาแล้วนะครับว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ปฏิรูปและปองดองตรงนั้นแล้วก็คณะกรรมการชุดนี้ก็มีอายุ5ปีครับครับ5ปีแต่ว่าไม่ใช่5ปีหมดนะคือ5ปีหมดไปแล้วเขาก็ยังต่อไปเรื่อยๆนะฮะเท่าที่ก็ว่ากันเขาว่ากันไปเรื่อยๆคือเขาไม่มีการหมดอายุไงพวกนี้เขาไม่มีการหมดอายุนะฮะฉะนั้นในการทำงานของคปป.เนี่ยนะฮะมันเป็นการซ้ำซ้อนในระบอบเนี่ยอย่างสมัยก่อนตั้งแต่ผมเด็กๆเนี่ยผมจำความได้นะเขาบอกให้ประเทศไทยเราเนี่ยนะต้องต่อต้านระบอบคอมมิวนิสต์เราต้องอยู่ในระบอบประชาธิปไตยครับใช่ไหมฮะพอมาถึงยุคนี้เนี่ยพอเราเริ่มแก่ตัวแล้วจากระบอบประชาธิปไตยเขาพาเราไปสู่ระบอบคอมมิวนิสต์อย่างเงี้ยนะฮะอย่างที่หมอเหวงก็เคยพูดว่านี่มันเป็นโพลิสบูโรนะฮะมีคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาควบคุมกำกับดูแลคณะทำงานของรัฐบาลอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันทำให้เรามองเป็นต่างมุมว่าเอ๊ะประเทศของเรานี่มันเดี๋ยวนี้รัฐบาลที่ประชาชนเขาเลือกตั้งขึ้นมาที่อะไรขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วยังมีการสรรหาคัดเข้ามาเนี่ยยังไม่พออีกหรือยังมีต้องคนขึ้นมาคุมข้างบนอีกหรือไม่ให้อะไรนี่นะฮะคุณสมหวังคิดว่ามันเป็นยังไงครับตรงนี้คือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างทุกคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะไม่ใช่เรื่องต่างๆที่แสดงความคิดเห็นเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยครับส่วนมากจะแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันหมดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเป็นฉบับที่มันไม่นั่นเท่าไหร่ไม่สามารถนำไปสู่สิทธิและเสรีภาพในการบริหารของฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้งมันก็จะเกิดปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการเมืองเขาก็มีความรู้สึกว่ามันไม่แฟร์การรับนูลฉบับนี้ก็เกิดข้อถกเถียงกันเยอะแยะมากมายแต่ก็ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องดูวันที่6นะครับวันที่6กันยาเนี่ยที่จะมีการลงมติตรงนี้ว่ามติจะออกมาเป็นอย่างไรคือหมายถึงจะคว่ำหรือฮะจะหงายอันนี้ใช่ไหมจะคว่ำหรือจะผ่านตรงนั้นมากกว่าครับครับก็ต้องดูกันครับว่าหลังจากจะคว่ำหรือจะหงายที่คุณบอกครับหลังจากนั้นมันไม่จบแค่นั้นนะมันก็ต้องไปฟังมติของประชาชนอีกครั้งหนึ่งว่าประชาชนจะเห็นด้วยไหมกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมก็ได้อ่านคร่าวๆแล้วครับครับฉบับล่าสุดที่มีการแก้ไขแล้วเนี่ยผมก็ได้อ่านมาบ้างแล้วว่ามันมีประเด็นไหนมาตราไหนที่มันไม่น่าจะนั่นเลย
ก็มีบางมาตราครับที่ไม่ควรที่จะนั่นโดยเฉพาะที่บอกว่าคปป.เนี่ยคือเป็นปัญหาที่สุดสำหรับนักการเมืองสำหรับคนที่จะเข้าไปบริหารประเทศฮะครับผมก็พอดีพักเบรกก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวเรามาต่อกันได้ฮะเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงหน้าครับครับเรากลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการเศรษฐกิจการเมืองครับเมื่อสักครู่เบรกเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันเรื่องรัฐธรรมนูญครับนะครับว่ามันจะเกิดประเด็นอะไรบ้างปัญหาอะไรบ้างนะครับก็ที่บอกว่านักการเมืองแต่ละคนก็ออกมาไม่เห็นด้วยนะครับแม้แต่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็สนับสนุนให้สปช.เดี๋ยวคว่ำรัฐธรรมนูญซะก่อนที่มันจะไปถึงไหนเพราะว่าทุกคนก็เห็นมีความเห็นตรงกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่น่าจะเดินหน้าต่อได้ทำให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปลำบากแม้กระทั่งรัฐบาลบริหารและทุกคนก็มองไปในทิศทางเดียวกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นการสืบทอดอำนาจนะครับเพราะว่าทั้งหมด23คนจะมีประธานคนหนึ่งนะครับต่างคนต่างก็มองว่าเอ๊ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยจะมาอยู่ตรงนี้หรือไม่หลังจากการเลือกตั้งเสร็จแล้วจะเป็นซุปเปอร์ครม.หรือไม่ที่จะคอยควบคุมนะครับตรงนี้ก็เป็นที่เข้าใจได้แหละครับว่าหลายฝ่ายที่ออกมาพูดกันเนี่ยเขาก็เป็นห่วงเขาก็กังวลว่าถ้ามันไปปล่อยไปอย่างนี้แล้วสมมุติว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยในการลงมติวันที่6กันยายนนี้ผ่านเสร็จปั๊บแล้วถ้าเกิดไปทำประชามติกับประชาชนแล้วถ้าผ่านอีกแล้วทำไงรัฐธรรมนูญชุดนี้ก็ต้องถูกนำมาใช้เพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างไรตอบโจทย์ได้ไหมว่าสิ่งต่างๆเนี่ยทุกอย่างที่เรากังวลที่นักการเมืองกังวลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหรือไม่ครับแล้วถ้าบอกว่าโอ้ยบอกไม่เกิดขึ้นแล้วเอาอะไรมาการันตีว่าสิ่งที่นักการเมืองแต่ละคนกังวลมันจะไม่เกิดขึ้นโดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับก็รัฐธรรมนูญฉบับนี้เราก็เห็นอยู่แล้วนะครับถ้าใครที่ได้อ่านหรือได้อะไรว่านักการเมืองนะครับทั้งหมดเลยนะฮะจะเป็นพรรคฝ่ายไหนก็แล้วแต่นะฮะจะเป็นคุณอภิสิทธิ์คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ใครต่อใครก็ออกมาค้านกันไม่เห็นด้วยทั้งนั้นนะฮะเพราะว่าต้องมองว่าการเมืองในประเทศไทยเนี่ยนะฮะปัจจุบันนี้นะฮะที่เขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาเนี่ยมันครอบคลุมมันบีบรัดมันคล้ายๆกับว่ามองความเลวร้ายมากเลยกับนักการเมืองนะฮะแล้วเราจะเห็นหลายๆข้อนะฮะหลายๆหัวข้อหลายๆประเด็นที่เขาจำกัดสิทธิ์ของนักการเมืองที่ประชาชนเขาเลือกสรรมาแต่ไปให้สิทธิ์กับคณะทำงานหรือว่าคณะที่เขาเลือกสรรกันมาเองซึ่งไม่ได้เป็นสิทธิ์เป็นเสียงของประชาชนครับฉะนั้นถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เลวร้ายจริงๆนะฮะอย่างที่ใครๆเขาพูดกันถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านนะฮะผมว่าวิกฤตนะฮะผมมองนะฮะในความรู้สึกส่วนตัวของผมนะฮะผมคิดว่ามันวิกฤตจริงๆกับประชาชนและกับประเทศชาติครับก็ตรงลักษณะนั้นครับเขามองไปถึงว่าการเลือกตั้งสว.ครับนะครับเลือกตั้งสว.ที่กำหนดออกมาเนี่ยเลือกตั้งสว.เนี่ยทั้งหมด200คนครับนะครับก็คือ77คนเนี่ยมาจากการเลือกตั้งอีก123คนเนี่ยมาจากการสรรหาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นผลต่างเห็นผลต่างว่าการสรรหานี่จะมากกว่าที่เลือกตั้งมา77คน77จังหวัดเพราะฉะนั้นการยกมือหรือการโหวตหรือการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีผลออกมาไม่เหมือนกันเลยนะมันช่วงก่อนนี้ก็คือครึ่งๆนะครับที่ผ่านมานี่มันครึ่งๆแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ครึ่งแล้วฮะมันไปมากกว่าครึ่งแล้วเพราะฉะนั้นการยกมือหรือการมีมติอะไรเนี่ยมันมีผลตรงนี้ทั้งนั้นครับบางคนก็มองบอกว่าเอ๊ะตรงนี้คุณวางแผนอะไรล่วงหน้าหรือไม่ถึงออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจครับว่าณวันนี้เนี่ยที่ผมเคยพูดนะครับที่ผมเคยบอกว่าผมยังไงผมก็เชื่อว่าประชามติวันที่6กันยายนนี้ผ่านแน่ครับนะครับเพราะต้องการให้ผ่านต้องการให้ผ่านก็ผ่านแน่แต่ประชามติเนี่ยของประชาชนเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าไม่น่าจะผ่านครับไม่น่าจะผ่านที่ผมเคยพูดว่าผ่านเพราะว่ามันจะมีกลไกต่างๆมันจะมีกลไกต่างๆที่เข้าไปถึงประชาชน
ทำให้ผ่านทำให้ผ่านครับเป็นสิ่งที่เราห่วงแต่ถ้ามันผ่านไปแล้วก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยผมว่ามันเดินแบบคนไม่สมประกอบต้องพูดอย่างนั้นพูดแบบมีมารยาทครับคือทำให้ประเทศไทยเนี่ยเดินหน้าแบบไม่สมประกอบแทนที่จะเดินหน้าด้วยความภาคภูมิใจที่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งได้บริหารประเทศก็ว่ากันไปนำพาประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ดีนะครับหรือนำพาประเทศไปในสิ่งที่สามารถพัฒนาได้อะไรได้ทัดเทียมแล้วก็ตามทันต่างประเทศนั่นเป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยต้องการนะครับมันเหมือนกับนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ที่ออกมาบอกว่าห้ามคนไทยเรียกใช้คำว่ารากหญ้าให้ใช้คำว่าผู้มีรายได้น้อยคือจะได้ดูดีฮะผมว่าบัณฑิตราชคณะสถานนี่ปวดหัวมากเลยครับหลายปีที่ผ่านมามันมีศัพท์ใหม่ๆเปลี่ยนแปลงให้เขาได้คิดได้วิจัยกันเพื่อจะมาเขียนในพจนานุกรมเยอะแยะเลยนะฮะซึ่งอะไรก็แล้วแต่คำว่ารากหญ้าหรือรายได้น้อยมันก็คำเดียวกันเนี่ยดูให้สวยงามมันไม่ต่างใช่ไหมไม่ต่างกันครับทีนี้ไอ้เรื่องการคว่ำรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็มีนิยามออกมาอีกนะฮะคือเหมือนกับคล้ายๆพูดให้เห็นว่าถ้าคุณคว่ำร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะก็เท่ากับคุณเป็นการต่ออายุให้กับรัฐบาลชุดนี้อีกครับลักษณะเป็นอย่างนั้นพูดไปว่าถ้าคุณอยากจะให้รัฐบาลชุดนี้เขาหมดไปเขามีการเลือกตั้งหรือมีอะไรคุณต้องรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมาเนี่ยฮะก็เป็นเหมือนกับเป็นเอามาให้เสนอไอ้สิ่งเหล่านี้ให้กับประชาชนได้มองได้เห็นนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าปล่อยให้ผ่านประชาชนมันจะเดือดร้อนยิ่งกว่าเราคว่ำถ้าต่ออายุให้เข้าไปเขียนใหม่เขียนอีกปีนึงก็ไม่เป็นไรแต่ให้เขียนออกมาด้วยความบริสุทธิ์ผุดพองเขียนออกมาด้วยความเป็นกลางเขียนออกมาด้วยมองเห็นประชาชนเป็นที่ตั้งใช่ไหมฮะคือความคิดเห็นมันก็มีทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายที่ร่างรัฐธรรมนูญฝ่ายนั้นเขาก็คิดบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตนะฮะไม่ให้เกิดวิกฤตแล้วก็สามารถทำให้ปลองดองนะครับและป้องกันอะไรหลายสิ่งหลายๆอย่างเป็นแม้กระทั่งการปฏิรูปด้วยการปลองดองด้วยจะเดินควบคู่กันไปคือถ้าฝ่ายนู้นคิดก็คิดแบบนี้นะครับแต่คือถ้าฝ่ายอีกฝ่ายการเมืองคิดต่อไม่ได้คิดเดินต่อไม่ได้เพราะว่าปัญหาว่าก็คือคณะกรรมการยุทธศาสตร์นี่แหละฮะคือเป็นตัวสำคัญที่ถูกเพ่งเล็งว่าคุณตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรครับตรงนั้นนะฮะก็ต้องดูกันไปนะครับว่าสมมุติว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยประชาชนฟ้ำนะครับประชาชนไม่รับประชามติถึงจะผ่านวันที่6กันยาเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยพอผ่านเสร็จถ้าไปตกที่ประชาชนไม่รับมันก็ต้องมีการตั้งขึ้นมาใหม่ตั้งคณะกรรมการสปช.ขึ้นมาใหม่เพื่อจะมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ถูกไหมครับแล้วมันต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่แล้วก็ร่างเสร็จแล้วเนี่ยจะทำยังไงต่อให้ประชาชนลงมติต่อไหมประชาชนก็ต้องมีลงมติใหม่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับระบบแล้วยังไงฮะมันจะไปจบตรงไหนถ้าเกิดร่างใหม่เนี่ยร่างใหม่แล้วมันไม่เป็นประชาธิปไตยเหมือนเดิมเนี่ยมันมาปรับแค่ตัววอร์ดดิ้งนิดๆหน่อยๆแล้วก็โอเคให้ประชาชนทำประชามติถ้าเกิดมันไม่ผ่านอีกมันก็ต้องยื้อกันไปอีกตลอดมันไม่รู้จะไปจบตรงไหนนะครับจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการปกครองนะครับประชาชนจะอยู่ร่วมกันได้ก็เพราะกฎหมายสูงสุดก็คือรัฐธรรมนูญนี่แหละที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยอยู่ร่วมกันทุกๆประเทศเนี่ยไม่ว่าหลายประเทศเนี่ยที่เขามีรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุดของประเทศเขาที่ปกครองครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือรัฐธรรมนูญเนี่ยทุกคนคิดทุกคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างคนที่ดูแลรัฐธรรมนูญเขาอ่านแล้วเขามีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เขาก็ต้องออกมาออกมาพูดออกมามาคุยว่าเอ้ยมันไม่เป็นประชาธิปไตยนะมันอย่างนี้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 นะมันก็ต้องออกมาชี้แจงถูกไหมครับครับแต่อีกฝ่ายที่ร่างก็ต้องออกมาชี้แจงว่ามันอย่างนี้มันอย่างนี้มันดีอย่างนี้เพราะฉะนั้นต่างคนต่างมีเหตุผลถ้าผมมองกลางผมมองอย่างนี้นะครับแต่ถ้าโดยสรุปแล้วถามผมบอกผมก็ไม่เอาเหมือนกันโดยสรุปถ้าถามผมว่าผมก็ไม่เอาเหมือนกันฉบับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านไม่ได้เพราะมันได้มองเนื้อหาสาระและได้อ่านอะไรต่างๆแต่ละมาตราต่างๆเนี่ยมันมีบางมาตราที่มันรับไม่ได้เลยครับตรงนั้นก็ต้องบอกกันแล้วครับว่าประเทศไทยจะเดินหน้าหรือถอยหลังก็อยู่รัฐธรรมนูญฉบับนี้แหละครับครับก็อย่างนี้นะฮะอย่างที่พูดคือถ้าสมมุติว่าไม่ผ่าน
ดนคว่ำโดยมติของประชาชนนะฮะไม่ผ่านทีนี้ถ้าบอกว่าเขาก็กลับมาเขียนใหม่มาเปลี่ยนเวิร์ดดิ้งใหม่ทำไมถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ผ่านแล้วเนี่ยนะฮะแปลว่ากรรมการชุดนี้เนี่ยทำงานไร้ประสิทธิภาพผู้ที่ขึ้นมาร่างทำรัฐธรรมนูญชุดนี้นะฮะทำไมเราไม่ใช้ระบบเหมือนกับปี40โดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมใครต่อใครเนี่ยนะฮะจากที่ต่างๆนะฮะมามีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญและให้รัฐธรรมนูญที่ออกมาเนี่ยมันสวยหรูให้มันจับต้องได้จริงๆให้ปกครองและประชาชนเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่เขาพอใจเขาอยู่ในประเทศชาติที่มีรัฐธรรมนูญที่เขาเทิดทูนเป็นที่ตั้งอย่างเงี้ยครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้ครับก็ต้องดูกันต่อไปคุณเกริกมนตรีว่ามันจะออกมาในทิศทางใดนะครับก็วันที่6นี้เบื้องต้นก็รู้กันแล้วก็ไปตัดสินโดยประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยที่บอกว่าที่การเปลี่ยนจากหม่อมอุ๋ยมาเป็นคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมองภาพในไปในอีกมุมนึงนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยพอสมคิดมาก็ต้องภาพต้องดีกว่าหม่อมอุ๋ยอยู่แล้วเพราะว่าหม่อมอุ๋ยทำมาปีกว่าเนี่ยมันยังไม่ประสบความสำเร็จไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นหม่อมอุ๋ยมาก็คนก็ตั้งความหวังไว้นะครับก็มีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่คุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์ที่บอกว่ามันต้องแก้ปัญหาที่รากหญ้าก่อนครับอย่าพูดไปรากหญ้าเดี๋ยวโดนเนี่ยเอาว่าแก้ปัญหากับคนที่มีรายได้น้อยต้องพูดอย่างนั้นนะครับก็มีการจะฟื้นเรื่องกองทุนหมู่บ้านโมเดลนะครับบอกว่าครั้งได้เตรียมทุ่ม 40,000 ล้านปล่อยกู้ไร้ดอกเบี้ยช่วยคนจนถามว่าดีไหมดีนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนี่ต้องถือว่าดีนะครับทีนี้นี่คนที่จะกู้เนี่ยมันก็มีปัญหาแล้วสมมติประชาชนที่จะมากู้เนี่ยมันต้องยังไงกู้ปากเปล่าหรือเปล่ากู้หรือมีหลักทรัพย์มากู้ครับตรงนี้เขายังไม่ได้แจ้งคือตรงนี้สำคัญมันต้องชัดเจนว่าสมมุติว่าผมเป็นคนจนคนหนึ่งผมจะไปกู้เนี่ยในนโยบายตรงนี้เนี่ยผมจะไปกู้ต้องถามว่าคุณจะปล่อยเงินกู้ให้ผมคุณจะเอาอะไรไปหลักทรัพย์เอาอะไรประกันหรือว่าเอาแค่คนค้ำกันไปค้ำกันมาอย่างนั้นหรือเปล่านี่คือปัญหาทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากมายนะมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากมายกับประชาชนต้องบอกได้เลยครับคือเป็นการปล่อยกู้เนี่ยมันไม่เหมือนกองทุน SME อันนี้พูดกันตรงๆมันไปอีกระบบหนึ่งกองทุน SME แต่อันนี้เพื่อที่จะปล่อยกู้กองทุน SME เนี่ยมันมีชุมชนเนี่ยเขามีกำหนดว่ากี่หลังคาเรือนจะได้ S ได้ M ได้ E นะครับ300,000 400,000 500,000 เนี่ยเงินตรงนี้เนี่ยมันเป็นเงินที่ให้ชุมชนเขาไปพัฒนาอันนี้เห็นชัดเลยไม่ได้มาบอกว่านโยบายใครดีหรือไม่ดีเอาว่าพูดที่เห็นกับตาเป็นรูปธรรมชัดเจน SME เนี่ย SME นี่เห็นชัดเจนว่าเงินที่ปล่อยให้แต่ละชุมชนไปเนี่ยเขาไปสร้างประโยชน์อะไรมากมายในหมู่บ้านเขาไปทำนู่นทำนี่ทำในสิ่งที่เขาต้องการในชุมชนเขาต้องการเอาไปติดกล้อง CCTV บ้างเอาไปทำสายตามเสียงบ้างนะครับเอาไปพัฒนาตรงนู้นตรงนี้บ้างทำให้ชุมชนเขาดีขึ้นอันนี้ได้ผลและเห็นชัดถ้ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยมันเหมือนกองทุนหมู่บ้านเนี่ยผมบอกว่ามันเหมือนกับการปล่อยกู้ตรงนี้คือปล่อยกู้ในนามรัฐบาลกองทุนหมู่บ้านนี้เราเคยเห็นว่ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านละล้านหมู่บ้านละล้านแล้วให้หมู่บ้านเนี่ยไปบริหารเองเพิ่มมูลค่าอาจจะล้านหนึ่งเพิ่มเป็น2ล้าน3ล้าน4ล้าน5ล้านก็ว่ากันไปแต่บางหมู่บ้านก็ไปแล้วไปเลยเขามีไม่ได้กลับมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องชัดเจนกันครับว่าปล่อยกู้ไร้ดอกเบี้ยช่วยคนจนในลักษณะไหนถ้าถามตรงนี้เนี่ยแต่ละชุมชนไปเช็คได้เลยว่าชุมชนแต่ละชุมชนนี้มีคนจนอยู่เยอะแยะมากมายแล้วถามว่ากู้นอกระบบอันนี้คือผมได้ยินกับหูเลยนะได้ยินกับหูชาวบ้านเล่าให้ฟังเลยว่าเนี่ยไม่สบายนะครับไม่สบายก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนก็ไปกู้เขามานะครับไปกู้เขามา10,000พอไปกู้เขามา10,000เสร็จปั๊บเนี่ยต้องจ่ายวันละ200คือการจ่ายวันละ200นี่คือจ่ายไม่มีที่สิ้นสุดครับเข้าใจไหมครับจ่ายจนฝ่าที่คุณจะได้เงิน10,000คืนสมมติคุณกู้ผมไป10,000เนี่ยคุณต้องจ่ายผมวันละ200โดยไม่พูดถึงต้นจ่ายไปตลอดทุกวันทุกวันทุกวัน
นอกจากวันใดวันหนึ่งคุณเอาหมื่นหนึ่งมาคืนก็ถือว่า200จบไม่ต้องจ่ายอันนี้ไม่ได้คิดเป็นดอกเบี้ยอะไรนะคิดวันละ200มันคิดเป็นวันละ200เพราะคิดเป็นดอกเบี้ยไม่รู้จะเอาอะไรมาคิดเพราะคิดจ่ายจนกว่าจะมีเงินต้นคืนนี่คือปัญหาของสังคมไทยเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาสังคมไทยแบบนี้เนี่ยมันต้องแก้อีกแบบนึงไม่ใช่ไปปล่อยกู้แบบนี้แล้วก็คือมันไม่ง่ายนะครับครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันเป็นเรื่องยากนะครับก็อย่างกองทุนหมู่บ้านเนี่ยนะฮะอย่างสมัยก่อนเนี่ยที่เขารัฐบาลที่ผ่านมาเขาทำให้ไปเนี่ยทางหมู่บ้านเขาก็ไปจัดการบริหารกัน มีดอกเบี้ยเข้ามาครับนะฮะก็มาเสริมสร้างมาทำอะไรอย่างต่างๆอย่างที่ท่านว่าไปนะฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยที่เขาจะมาให้ปล่อยกู้หรืออะไรเนี่ยผมยังไม่ทราบว่านโยบายเขายังไงอย่างที่ท่านว่านะแต่ที่ผมเห็นมานะไอ้บ้านราคาถูกนะสมัยรัฐบาลเก่าเขาเรียกบ้านอะไรนะฮะบ้านเอื้ออาทรบ้านเอื้ออาทรวันนี้เขากลับนำมาใช้นะครับเขากลับนำมาใช้แต่เขาคิดบอกว่าบ้านสำหรับคนที่รายได้น้อยนะฮะไปเช่าไปซื้อกันทีนี้มีการจองไปหลายพันยูนิตหลายพันยูนิตแต่ตอนนี้กำลังพิจารณาครับว่าจะได้ทุกคนไหมก็ไม่รู้จะต้องเอาหลักทรัพย์เอาอะไรไปวางที่เขาพิจารณาอยู่เนี่ยนะฮะวันนี้เขาบอกว่ากำลังพิจารณาอยู่ว่าจะได้ไหมในพันกว่ายูนิตนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยจะให้มันเกิดเป็นรูปธรรมแล้วจะช่วยชาวบ้านจริงๆเนี่ยนะผมเรียนอย่างนี้คือในฐานะที่ผมสัมผัสกับชาวบ้านครับชุมชนต่างๆเนี่ยนะครับทั้งหมดมี60ชุมชนเนี่ยที่ผมดูอยู่ครับแต่ละชุมชนเนี่ยมันมีกลุ่มของคนจนเนี่ยเยอะมากครับไอ้ที่อยู่บ้านเพิงอะไรต่างๆอยู่เพิงหมาแงนเพิงอะไรเนี่ยคนเรานี้เป็นคนจนมากนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะสร้างหอพักเอื้ออาทรให้แต่ละชุมชนแต่ละชุมชนเลยถ้าเป็นความคิดของผมนะนะครับแล้วหลักการหรือระเบียบอะไรก็คิดขึ้นมาไปสร้างหอพักหรือสร้างคอนโดหอพักให้กับคนจนอันนั้นคือช่วยได้จริงๆนะครับร่าให้เขาไปอยู่ซะแล้วก็คือไม่สามารถที่จะขายได้ไม่สามารถที่จะโอนให้เป็นผู้อื่นได้เป็นของรัฐถ้าอย่างนี้เนี่ยเขาจะอยู่ได้อันนี้คือเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะแก้ปัญหาชุมชนแออัดตรงนี้ควรที่จะทำครับพื้นที่ผมพูดในถึงกทม.อย่างเดียวแต่ต่างจังหวัดผมไม่ทราบต่างจังหวัดก็คงจะไปในแนวเดียวกันไม่น่าจะนั่นกันเท่าไหร่ก็คงจะไปแนวเดียวกันครับเอานโยบายตรงนี้การเงินที่สูญเสียไปทำตรงนี้ให้กับประชาชนแล้วประชาชนนี่จะได้เลยถึงประชาชนและประชาชนจะได้จริงๆคือตรงนี้มีที่อยู่อาศัยที่เป็นหลักเป็นแหล่งมีที่อยู่อาศัยไม่ต้องไปอยู่ตำเพิงหมาแงนรูหนูมุดเข้ามุดออกมุดออกมุดเข้านี่ผมเห็นแล้วผมมีความรู้สึกสงสารน่าสงสารตรงนั้น คือแก้ตรงนี้เนี่ยอันดับแรกก่อนที่จะแก้ให้คนจนมีความทัดเทียมนะครับไอ้เรื่องทำมาหากินก็อีกเรื่องนึงไอ้การช่วยเหลือเรื่องอื่นก็อีกเรื่องนึงแต่เอาที่อยู่อาศัยคนเราปัจจัยสำคัญที่สุดคือที่อยู่อาศัยนี่คือเป็นเรื่องสำคัญก็ไปเห็นแล้วครับบางทีมุดเข้าไปเนี่ยมุดเพิงหมาแงนเข้าไปนอนเนี่ยเราเห็นแล้วเราก็มีความสงสารครับและเยอะครับแบบนี้ในตามชุมชนต่างๆที่เราเห็นเนี่ยเยอะมากไม่ต้องไปพูดถึงหมู่บ้านนะหมู่บ้านมันอีกแบบนึงที่ชุมชนที่เห็นอยู่เนี่ยเห็นชัดๆจะเจ๋งๆเลยเนี่ยครับแต่ก็ไม่มีใครคิดเรื่องนี้ขึ้นมาไม่มีใครคิดนโยบายตรงนี้ขึ้นมาที่จะทำให้คนจนมีที่อยู่อาศัยเนี่ยบ้านเอื้ออาทรผมถามบ้านเอื้ออาทรอะไรเอื้ออาทรต่างๆนี่มันไม่ได้แก้ปัญหาตรงนั้นได้หมดมันเป็นการแก้ปัญหาภาพรวมแต่การแก้ปัญหาภาพรวมตรงนี้คือประชาชนที่จนจริงๆไม่ได้มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ไปแตะต้องไม่มีสิทธิ์ไปแตะต้องตรงนั้นจริงๆบางทีบ้านเอื้ออาทรราคาถูกเนี่ยคือบางทีมันเป็นอะไรมันเป็นระบบอุปถัมภ์พวกข้านะพวกเองนะเอาไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าบอกว่าทำคอนโดเอื้ออาทรแล้วก็แต่ละชุมชนแต่ละชุมชนประสบความสำเร็จแน่ครับแต่ละชุมชนตรงนี้ถ้าทำขึ้นมาเนี่ยผมว่าประสบความสำเร็จและช่วยประชาชนได้จริงๆผมมองอย่างนั้นนะครับผมก็ว่าลักษณะอย่างนี้นี่นะฮะน่าจะรัฐบาลนำไปใช้นำไปคิดบ้างถูกต้องแล้วมาช่วยเหลือผู้ที่เขายากไร้จริงๆนี่เขาจะมีที่อยู่อาศัยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญถ้าแก้ตรงนี้ได้ประชาชนเขาจะแฮปปี้มากอย่ามัวแต่กีดกันกันช่วยประชาชนไว้ก่อนนะฮะก็ครับครับท่านผู้ชมฮะวันนี้ก็หมดเวลานะครับสำหรับรายการเศรษฐกิจการเมืองเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันอังคารครับสำหรับวันนี้เราสองคน
กราบลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ